สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนอโลเวร่าซักสะอาดหอมพร้อมดูแลผ้ามีทั้งน้ำและผงปรินซิริสบู่เบเนต CNE ผิวดูดีมีออร่ายอดขายอันดับ1 4ปีซ้อนเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตราคลิฟเบเกอรี่ตราเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยและวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคนที่เราเคยเมาส์ในรายการของเรานั่นเองค่ะนั่นก็คือมาดามมีราค่ะสวัสดีค่ะมาดามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะพวกเราทั้งสองคนต้องกราบขอโทษนะคะที่ก่อนหน้านี้อาจจะเมาส์แรงไปนิดนึงนะคะแต่พวกเราสองคนยืนยันนะคะว่าเราไม่ใช่คนจุดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะไม่เป็นไรค่ะก็เข้าใจนะคะว่าเป็นงานของเราแต่ว่าที่มีมาในวันนี้เนี่ยก็นอกจากว่าจะบอกว่าทุกอย่างที่คุยกันแล้วก็เมากันไปเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องจริงเลยนะคะแต่ก็อยากจะมาอัปเดตทุกๆคนให้ทราบด้วยค่ะว่าตอนนี้นีกับสามีแยกกันอยู่แล้วค่ะโอ้ my god หมายความว่ายังไงคะมาดามหย่ากันแล้วเหรอคะไม่ได้หย่าหรอกค่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องหย่าค่ะเราแยกกันอยู่เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขเลยอะค่ะแต่เราก็ยังสามารถที่จะทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยังร่วมงานกันในฐานะสามีภรรยาได้เหมือนเดิมอะค่ะคิดไหมคะว่าการที่เราแต่งงานกับผู้ชายรวยๆเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขจริงๆเหรอคะการแต่งงานกับผู้ชายรวยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะมีความสุขเสมอไปโดยเฉพาะถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์กับครอบครัวเราควรที่จะมองว่าในใจของเขามีเราคนเดียวหรือเปล่าต่างหากต้องอย่างนี้สิเพื่อนฉันแล้วมาดามออกมาพูดแบบนี้ไม่กลัวคนอื่นจะมองเสียหายๆหรอคะนี่อยู่กับความกลัวมานานมากแล้วค่ะกลัวว่าจะเสียชื่อเสียงกลัวว่าจะเสียฟอร์มกลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าเรามีความทุกข์กลัวว่าคนอื่นจะสมเพชแล้วก็สมหน้าเราไอ้ความกลัวเหล่านี้ค่ะที่ทำให้นี่ขยับไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็ยังทำความผิดอีกเพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลาแล้วอะค่ะที่เราควรที่จะอยู่กับความจริงอยู่กับความจริงที่ว่าเราไม่เคยมีความสุขกับชีวิตแต่งงานเลยแล้วพอเราอยู่กับความจริงเราก็จะได้แก้ปัญหาที่ถูกทางแต่ยืนยันนะคะว่าไม่อยากไม่ได้อยากค่ะถึงแม้ว่าเราจะแยกกันอยู่แต่เราก็ยังเป็นสามีภรรยาโดยชอบธรรมและตามกฎหมายค่ะแล้วคุณแม่จะให้หนูทำยังไงล่ะคะในเมื่อคุณแม่ก็ไม่ยอมให้หนูหย่าแถมลูกชายของคุณแม่เนี่ยก็ยังปล่อยข่าวให้หนูเสียหายหนูก็ต้องปกป้องตัวเองสิคะด้วยการทำให้ลูกชายของฉันเสียหายเนี่ยนะหนูขอแนะนำคุณแม่ตามที่หนูพูดในรายการนะคะคุณแม่ยอมรับความจริงซะเถอะว่าลูกชายของคุณแม่มันเลวจริงๆเมื่อไหร่จะเลิกเข้าข้างเขาสักทีคะคุณแม่นี่เธอหนูไม่ได้เป็นศัตรูกับคุณแม่นะคะแต่หนูเป็นห่วงถ้าคุณแม่ไม่คิดที่จะสั่งสอนลูกบ้างอะสักวันหนึ่งคุณแม่จะต้องเสียใจเมื่อทุกๆอย่างมันสายเกินไปมาดามชอบไหมคะถ้ายังไม่ชอบเนี่ยยังมีอีก2หลังที่น่าสนใจนะคะหลังนี้ล่ะค่ะย้ายเข้ามาได้เลยหรือเปล่าคะได้เลยค่ะอะไรนะคะคุณแม่คุณพ่อถอดผมออกจากกรรมการบริษัทงั้นเหรอฮะนี่คุณพ่อทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะก็เมียของลูกเอาไปพูดซะขนาดนั้นน่ะครอบครัวเราเสียหายหมดพ่อก็ต้องไม่พอใจสิก็ไปโทษนี่เขาสิครับมาโทษผมทำไมล่ะลูกก็รู้นี่พ่อเขาก็เตือนลูกตั้งหลายครั้งว่าให้รักษาครอบครัวไว้ให้ได้แต่ลูกก็ไม่ทำตามพ่อเขาก็ต้องลงโทษลูกแบบนี้แหละนี่แม่พูดเหมือนแม่เห็นด้วยที่พ่อทำแบบนั้นโยนแม่รักลูกนะแต่บางทีแม่ก็อดเข้าใจในราไม่ได้
ถ้าแม่เป็นนีราแม่ก็อาจจะทำแบบนั้นเหมือนกันที่คุณแม่เป็นอะไรครับกลับตัวกลับใจซะเธอลูกทำครอบครัวให้เป็นครอบครัวซะได้ครับอยากให้ผมทำครอบครัวให้เป็นครอบครัวใช่ไหมครับงั้นผมจะหย่ากับนีและผมก็จะแต่งงานกับหอมนานแทนโอเคไหมครับลูกพูดอะไรในเมื่อคุณพ่อคุณแม่อยากให้ผมสร้างครอบครัวมากนักเนี่ยก็เอาหอมนานเป็นเมียออกหน้าออกตาไปเลยครับมันก็เป็นการสร้างครอบครัวเหมือนกันไม่ใช่เหรออย่านะแม่ไม่ยอมถึงยังไงนีราก็ดีกว่าแม่หอมนานอะไรนั่นอ่ะเป็นร้อยเป็นพันเท่าอย่าบังคับผมได้ไหมครับคุณแม่ผมไม่ใช่เด็กๆแล้วนะครับผมโตแล้วผมจะทำในสิ่งที่ผมอยากทำเท่านั้นแค่นี้นะครับคุณแม่นี่คุณมาทำอะไรอ่ะนี่มันอะไรกันอ่ะสอนจะเอาลูกไปอยู่ด้วยค่ะนี่คุณทำอะไรเนี่ยฮะไม่คิดจะบอกอะไรผมเลยเหรอก็แล้วสอนจะบอกคุณได้ยังไงคะสอนโทรหาคุณก็ไม่เคยรับสายแล้วคุณดูบ้านตอนนี้สิยายนีลากับลูกก็ไม่อยู่แล้วแล้วคุณอ่ะเคยอยู่บ้านบ้างไหมคุณเคยดูแลลูกบ้างไหมที่ผ่านมาสอนเอาลูกมาไว้ที่นี่สอนก็ทิ้งลูกมากเกินไปแล้วคุณลืมไปแล้วเหรอว่าคุณเอาเงินผมไปแล้ว30ล้านไงสอนจะคืนให้คุณทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะแต่คุณต้องให้ลูกไปกับสอนแล้วคุณจะไปหาลูกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณอยากจะไปไม่คุณยนต์คุณฟังนะลูกเป็นของผมผมไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นลูกเป็นของคุณแล้วคุณเคยดูแลลูกบ้างไหมเคยใส่ใจลูกบ้างไหมคุณแค่อยากจะเก็บลูกเอาไว้เหมือนกับลูกเป็นข้าวของเป็นหมาเป็นแมวของคุณแต่ว่ามันไม่ใช่ที่ผ่านมาสอนไว้ใจคุณนะคะสอนถึงยอมให้ลูกอยู่ที่นี่แต่ว่าสอนตัดสินใจผิดตอนนี้ถึงเวลาที่สอนต้องแก้ตัวแล้วถ้าคุณไม่ยอมสอนก็จะฟ้องให้ศาลตัดสินลูกผมอยู่ไหนป่านอยู่ที่สนามบินค่ะนี่คุณว่าไงนะคุณทำทุกอย่างแล้วหลังผมงั้นเหรอก็เพราะสอนรู้ไงว่าคุณคงไม่ยอมง่ายๆอ่ะนี่คุณทำแบบนี้กับผมได้ยังไงอ่ะจะฆ่าสอนตรงนี้เลยก็ได้แต่ว่ายังไงลูกก็ต้องไปอยู่ดีลูกเป็นคนเต็มใจอยากจะไปอยู่กับสอนปล่อยเราสองคนแม่ลูกไปเถอะลูกก็จะไปคนเหรอบ้านนี้มันไม่มีคนอยู่แล้วนี่ครับผมไม่อยากอยู่คนเดียวแต่นี่มันก็บ้านลูกเหมือนกันนะแล้วถ้าลูกไปเนี่ยลูกจะไปไหนที่นี่มันไม่ใช่บ้านผมเพื่อนผมชวนไปเปิดร้านเหล้าที่เชียงใหม่ผมอยากไปทำให้ผมไปเถอะนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยอยู่ที่นี่ผมก็ไม่รู้จะทำอะไรผมเบื่อแล้วถ้าพ่อไม่ให้ลูกไปล่ะผมโตแล้วนะผมต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองให้ผมไปเถอะThank you.
หลอกผู้หญิงแก่เนี่ยสนุกไหมพี่มีอะไรเนี่ยก็คุยตรงๆดีกว่านะครับเลิกหลอกฟันเมียกูได้ละทำไมการที่เราจองกับชีวิตใครสักคนหนึ่งมันเป็นยากขนาดนี้วะ